สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำขั้นตอนในการใส่ตองหูรุ่น Valhalla Earring นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ที่สุดของตอนนี้เลยนะครับสำหรับตัวล็อกรุ่นนี้นะครับจะมีการพัฒนาให้มีการใส่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการถอดเนี่ยก็ถอดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับคุณลูกค้าจะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือว่ามันจะปิดอยู่ให้คุณลูกค้าเนี่ยดึงออกมาได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับคุณลูกค้าจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีลักษณะเป็นเหมือนเป็นร่องอยู่นะครับซึ่งเจ้าตัวร่องนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ตังหูเนี่ยมันล็อกติดกันนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตในส่วนอีกฝั่งนึงนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะเหมือนเป็นแง่งอยู่นะครับที่จะคอยรับกันหลังจากนั้นนะครับคุณลูกค้าก็ใส่ไปที่รูหูได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณลูกค้ากดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ไม่ต้องกดแรงมากนะครับเพราะว่าตัวล็อกของมันเนี่ยสามารถที่จะเข้าล็อกได้โดยที่เราไม่ต้องกดแรงมากโดยเราสามารถที่จะรู้ได้เลยนะครับว่าตัวล็อกเนี่ยมันลงล็อกหรือเปล่าโดยฟังจากเสียงได้เลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนการใส่ซึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่าค่อนข้างง่ายเลยนะครับก็คุณลูกค้าที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะทักเข้ามาปรึกษากับทางแอดมินของเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับตอนนี้เหลือจำนวนไม่มากแล้วนะครับสำหรับการพรีออเดอร์รอบแรกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ